ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่จะได้หยุดยาวตั้ง3วันมิ้นก็เลยจัดข่าวเด็ดมาให้อัปเดตชดเชยวันหยุดล่วงหน้ากันก่อนกับข่าวนี้เลยค่ะแอบฉลองกับครอบครัวทั้ง2ฝ่ายและเพื่อนสนิทกันไปแล้วแบบเงียบกริบเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาและในช่วงบ่ายวันเดียวกันคู่รักอ้ํานัดก็ได้ควงคู่มาขอพรจากคุณนิดอรพันธ์วัชรพลถึงบ้านพอดีพลัสแถมยังมาอวยพรวันเกิดดาวกระจายซะด้วยแต่พอถามถึงงานแต่งทั้งคู่ก็บอกว่าขอพูดครั้งเดียวในวันแถลงข่าวและวันนี้คู่สามีภรรยาป้ายแดงก็ออกมาเปิดใจถึงข่าวดีให้สื่อมวลชนทุกสำนักได้ทราบกันแล้วค่ะตกลงกันแล้วว่าเราจะมีงานมงคลวันที่14เมษายนฉะนั้นงานก็จะค่อนข้างเรียบง่ายต้องขอโทษแขกเรือรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านที่วันนั้นเนี่ยผมอาจจะจัดแค่เป็นการภายในจริงๆไม่ได้มีแห่ขบวนขันหมากอะไรทั้งสิ้นนะสวมแหวนให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้กันนะคะกันเองในครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกคุณแม่ไว้ว่าเดี๋ยวจะมีว่าจะมีตัวเล็กๆให้อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ก็คงจะอยากได้หลานนะครับว้าวหวานขนาดนี้ดาวกระจายก็ขอแสดงความยินดีกับคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันอ้ํานัดด้วยนะคะคู่อ้ํานัดแต่งเงียบกริบนักร้องสาวเสียงสะท้านสวงสาวนิวณภัสสรที่บอกเลยว่างานรุ่งมากจนต้องเบรกรักที่ไม่ค่อยหวือหวาเหมือนกับคู่อื่นๆอะแต่ว่าไม่ได้เลิกกันนะคะที่ว่าเบรกเนี่ยหมายถึงเบรกการแพลนแต่งงานกับหนุ่มเป๊กเปรมนัสไว้ยาวๆเลยค่ะบางคนก็มีความคิดแล้วก็ความมั่นใจในคู่ของตัวเองก็แต่งได้เลยแต่สำหรับนิวและเต็กเปรมรอแป๊บหนึ่งกี่ปีคะเราต้องรอกี่ปีคะไม่รู้เหมือนกันอะส่วนสาวคนนี้แมทพีระนีเห็นเงียบๆแต่ละครเพียบนะจ๊ะแหมช่วงนี้กำลังทุ่มเทถ่ายละครหลายเรื่องแบบนันสต็อปแถมล่าสุดก็ได้มาบวงสรวงละครเรื่องข้าบดินละครพีเรียดเรื่องแรกประกบคู่กับหนุ่มเจมส์มาอ่ะงานเยอะคิวแน่นขนาดนี้ไม่กลัวคุณแฟนอุ๊ยเพื่อนชายคนสนิทเขางอนเอาหรอจ๊ะตัวเองเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเลยค่ะก็เขาก็ไม่บอกว่าอะไรเขาก็โอเคนางเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนง่ายเพราะเราไม่กลัวหรอแบบมีคนมาฉกไปหรือแบบไปอยู่กับคนอื่นแทนอะไรเงี้ยโอ้ยถ้าเจอคนดีกว่าได้ก็ไปเลยไม่แคร์เลยไม่แคร์ถ้าเกิดมีทางไปก็ไปแสดงว่าเราต้องมีของดีสิต้องสวยใช่ไหมเราใช่เราต้องมั่นใจในของเราว่านิสัยเราน่ารักน่าทะนุถนอมอะไรอย่างนี้สาวแมทพีระนีตอบเรื่องรักได้เด็ดสรติชนิดไม่มีกั๊กด้านพระเอกวิกหมอชิตวีวีรภาพก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเป๊ะๆที่ไม่ขอตอบเรื่องรักกับภาพหลุดควงสาวนิรนามดูคอนเสิร์ตแถมยังขึ้นแท็กซี่ไปด้วยกันอีกพร้อมกับเดินหนีไปรีบๆเนียนๆเหมือนทุกครั้งหลังมาร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้งานนี้มีพิธีกรสาวคนสวยของเรามิ้งยูมิโกะหนุ่มแก๊ปธนาเวทและสาวลูกเกดณภัสสรไปร่วมงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีค่ะเพิ่งอายุครบ24ปีไปหมาดๆเมื่อวานนี้แต่พระเอกบอมธนินทร์ก็ยังไม่วายมีข่าววิ่งชนอีกแล้วเมื่อมีข่าวว่าหนุ่มบอมเวียงนักข่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์ในอีเวนต์หนึ่งอ่ะอีกแล้วหรอบอมนึกออกแล้วงานนั้นแน่ๆเลยคือผมก็ยังไม่ทราบไปเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมมั่นใจว่าเป็นความเข้าใจผิดครับใครที่รอลุ้นผลโหวตดาวกระจายโพกันอยู่มิ้นบอกเลยว่าช่วงหน้าได้ทราบกันแน่นอนค่ะป๊อปแอบมีตุ๊กตาหน้ารถ